270 เมตรนี่สบายดีสบายดายคลิปนี้จะพาไปเบิ่งบรรยากาศการผจญภัยอยู่ในป่าเนาะการใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นจังใดและไปเบิ่งเจ้าถิ่นเจ้าทานเป็นอะไรเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่อาศัยอยู่ป่าสงวนแห่งชาตินำการหลาย10ปีจนฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเซลล์ซานในการเดินป่าพวกเขาจะไปเบิ่งการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของข้าเจ้าเนาะจะเป็นจังใดเฮาไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนำกันเลยพ่อแม่พี่น้องรับรองว่าตื่นเต้นที่สุดเลยในคลิปนี้มาเจอเจ้าถิ่นแล้ววันนี้สบายแล้วบ่ลงทางแล้วนี่สร้างเผือกในดงเป็นว่านางว่านางสร้างเผือกในดงเสือกสร้างนี่พระเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นี่ตลอดอาทิตย์หนึ่งออกไปเทื่อหนึ่งอยู่ป่าอยู่ดงนี่แหละแข็งแรงขนาดไหนขี่สลิงปั่นตูสนีเลยนั่งขึ้นเลยคือหน้าแดงแก้มแดงขึ้นกว่าเก่าหุ่นดีขึ้นเนาะเนาะหุ่นดีแล้วนางเลยนี่อ๋อเก็บเนาะบ่ได้กินข้าวฮะกะไปขึ้นมีหลายเตนี่เออฮะขึ้นมีหลายเตนี่ก็ได้บ่มือนึงจับนี้เออละครับมาอติขึ้นมาอาดินเออไปครับไปขึ้นมาอีกเออด้านที่สองนี่เลยด้านที่สองเนี่ยจิบจิบหรอด้านที่สองที่หนึ่งพันแล้วขี้สลิงโอ้นี่ด้านสุดท้ายโอ้เนี่ยโอ้เบิ่งทีมงานนอกจากเอาตัวเองไปแล้วยังเอาเครื่องไปอีกเฮ้ยโอ้ไปก้อนเหรอเนาะเอาจังได๋ทีมนี่เออวันลองออกก่อนเบิ่งวันนี้เออเอาเลยได้บ่ยกขึ้นเออยกตัวลงแม่นลงรอลงไปนึงเออเฮ็ดมีค่าขี้ใจบ่ได้นี่เซลซานขี้สลิงนี่เซลซานเพิ่นจังซี่โปรน่ะคือกักคือกักเลยนี่โอ้อันนี้ตูบ2ว่ะตูบ2แคมป์ที่2อันตัวในมูลเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยน้ำต้มว่ะทีมงานจะเตรียมอาหารคนปลาได้เนี่ยคนปลาของแท้เลยเนี่ยช่างเผือกทานแก้วกุมารดำไปโอ้พอละชุดหมายปลายทางตูปที่7เป้าหมายมื้อนี้ที่ว่าบรรลุพอดีฮอดพี่6 โมงว่ะโอ้ตาเกือบรอดออกตั้งแต่8 โมงแวะมาหลายบอลรอดแล้วโอ้โหรอดจุดหมายปลายทางเลยโอ้เบรกจนฮ้อนมาดิมืดเรายังบ่ฮอดจุดหมายปลายทางเลยนี่บ่กลัวสิมีบ่นอนวันนี้พวกเราไปต่อเลยด้วยมึงน่าพาผู้เบามาหานางกันนะหาผู้สาวอยู่ในเมืองบ่มีมาหาผู้สาวอยู่ในป่าเนาะผู้สาวอยู่ในป่าเด้อนี่เอาว่าเจ้าทหารเนาะนายอยู่เตรียมได้ก็เนี่ยบ่นายเตรียมพร้อมบอกกันนายนี่ไอ้มึงไปฮอดสุกแล้วแม่รับสิรับเลยเออบ่เบิ่งนี่
นี่คือนางนี่เตรียมพร้อมขนลำเลียงอาหารไปแต่ละแคมป์ก็จะเจ็บฮะลืมโทรศัพท์เลยกูเอาโทรศัพท์เลยไปอ๋อเอามันมีสัญญาณมาอยู่ถึงมีคือการเดินทางไปเหินต้นไม้แต่ละต้นเนาะจะบ่มีขั้นใดขึ้นต้นไม้จะมีการขี่สลิงขึ้นจากต้นนี้ไปหาต้นนั้นเนาะถ้าหากผู้ใดย่านความสูงถือว่ามานี่ก็คักเลยและทดสอบความสามารถทดสอบความกล้าหาญถือว่าเป็นบ่อนึงเฮ็ดได้ครับเจ้ากล้าขี่สลิงตะกี้ก็บ่กล้าขี่สลิงคือกันพ่อน้องสวัสดีตอนนี้พวกเราอยู่ตูบที่7เงินต้นไม้เฮ้ยตูบที่4เงินต้นไม้วันนี้ผู้สาวกลางป่าเพิ่นจะรีวิวให้เบิ่งมีห้องน้ำพร้อมเนาะว่าธรรมดาในห้องน้ำ private exclusive สุดๆเลยมันบ่แล้วมันน่ะขี้ชมวิวเลยนี่นี่เนาะเป็นเปิดได้ป่ะโอ้โหชาวเวอร์แบบชาวเวอร์แบบชมวิวเลยห้องแฮม7ดาวนั่นนี่โอ้เนี่ยสะโคกแบบยุโรปเลยนะเนี่ยมันนอนได้จากคนเนี่ยนอนได้6คนตรงนี้นอนได้6คนโดยเฉพาะครอบครัวเนาะมาเฉพาะดีเลยครอบครัวตูบนี่ก็วิวปกติบริษัทหักกลับมาข้างนอกอีกได้ยินเนาะนี่เป็นท่าว่าลมแม่นเหรอวันน่ะวิวข้อละเป็นลมครับมัน100ล้านวิวเลย100ล้านวิวเลยนี่เป็นเซตเป็นฟูแล้วก็ให้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มีบทบันทึกตัวไหนมันโอ้เขาไปจุดตัวนั้นว่ะนั่นแหละตัวนี้มีบทบันทึกได้ตัวนี้นะของผู้ใดล่ะสักแค่เฮ็ดเป็นฟูฟูคือเดือน6สินะเฮาก็เอาอันเบียร์ใหม่นี่เอาเบียร์อันที่ว่ากล้าอยู่ถึงคันมาปลูกก็ได้จ้ะพอดีคันถ้าว่าเขาโอเคในการบางทีก็กระชินนั้นไหมเพราะว่ามันมีกองปฏิการกองปะสงวนมาเสร็จแล้วก็มาหุ้นใส่เนี่ยมันมีรถบันทึกลายนี้แบบมาตัวนี้เป็นตูบที่สูงที่สุดบ่ขอโทษบอลลี่ตัวนี้เป็นตูบที่สูงที่สุดบ่จากพื้นดินมานี่40เมตรนั่นหรอเท่าไหร่ก็กบเนาะนายเมื่อยบ่เนี่ยผู้สาวแฮม5ดาวได้นี่exclusive สุดๆเลยนี่นอนนี่บ่นอน3ชั้นพุ่นได้นี่นั่นน่ะนอนกลางดงกลางป่ากินกับดงบ่กินอยู่ดงถ้าผู้ใดบ่มักนอนนี่ก็เกาะอยู่ถึงต้นไม้มีเป๋ให้นอนพร้อมนี่เป๋ให้นอนจักปีได้เปลี่ยนเรื่องปุ๋ยหลังคามันเอามันบ่ได้นับเป็นปีมันหัวแล้วก็เปลี่ยนซ้อนๆไว้โอ้ตัวนี้ต่อมาจากเธอแล้วนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยวะครั้งแรกในชีวิตแล้วเป็นอะไรก็รู้สึกว่าภูมิใจเลยก็ว่าเรื่องหมาป้ามาพูเนาะผู้ใดมากๆอ่ะถือว่าเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับมีสร้างเพือกในดงแด่เนาะนี่ก็โอ้เจริญหูเจริญตาเนาะเจริญปอดสะอาดอะไรมานี่ป้าอยู่กลางป่าธรรมชาติเนาะสุบไอสุบบ่มีธนีบ่บ่มีตัวนี้ธรรมชาติงามเลยถือว่าตัวนี้เป็นตูบเบอร์หนึ่งเลยล่ะเนี่ยตูบซีนี่ที่ว่า
อยู่กลางป่ากลางดงแท้ๆเลยสดายสัตว์นี่ไปอยู่ไก่โพดมันบ่มีกองซองซองบ่คันมีกองซองผู้ใดมีกองซองมาซองนี่สิว่าสุดยอดเลยโอ้มีกองซองสำหรับแค่ซองสัตว์โอ้มีน้ำมีกาแฟมีน้ำชาสำหรับแขกครับถือว่าครบสุดซ้ำกับโรงแรม5ดาวนั่นนี่น้ำเย็นน้ำธรรมชาติโปุ้ยอันนี้ต้นอย่างปุ้ยต้นคิสซี่โอ้ต้นคิสซี่โอ้นี่มีคิสซี่อีหลีโอ้เขาว่าอยู่สนีบ่สนใจผู้ชายบัดสิเอาละเอาเลยก่อพั่วน่ะเนาะบัดสิเอาละเอาเดียวเลยก่อพั่วมีอย่ามีอย่างมันก็คือบัวซอสบุ๊บนั่นนะคือมันยังไม่ใหม่อยู่ลองเจออย่างฝนไหมเด้อเด้อมันก็เป็นหูอยู่เด้อเห็นว่าต่อเป็นหูโกนนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะมีอันโตสัตว์บ่อยนะการต่อเนื่องถึงบุเห็นบุตรกำลังรัดมุกจอดนะตัดรัดมุกจอดได้บุริศอ่อนเป็นหากมันบุริศเนาะไปสักพันง่ายคนนี้ไอ้นี่เราหาแบบงามลึกเลยเป็นพีกเป็นพีกเนาะโอ้นี่อันน่าเขาเบิ่งให้แท้ๆนะเลยบอลลายเชื่อนของเขาบ่สนใจเฮาเบิ่งมันจะเป็นกระไดแท้พอบอลนําเขาได้โอ้ตัวเฮาเว้าหมู่บ้านนี่แม่นบ่เออเขาสิซื้อเลยทําละทั้งละเมียเท่านี้โอ้ก็อยู่อดอยู่ทนนําเขาเจ้าสู้งานได้ก็หักเฮ็ดคนที่มาต่อไปเลยมาครับแม่คุยเอาออกมาแล้วกันเนาะครับแม่โอ้โหพี่ลึกแหละทานะเฮ้ยนี่เขาเอานอนนี่ว่าเขากินนะบ้องสลายมันขมตัวโอ้ดอกยาบอกงามเลยป้าจะมีพึ่งบอกอะไรโอ้สิบ่ได้แบกกวนพึ่งมาไว้พี่วะในข้าวย่างมาเลาะมาพี่เลยวันนี้ชิ้นย่างเลาะเลยวันนี้ชิ้นย่นมาเอาเสื้อปลาเสื้อหนึ่งสองยังอยู่อ๋อยังอยู่เสื้อปลาเนี่ยเอาเป่าคนนี้ก่อนไหนเนี่ยเอาเป่าตอนไหนหนึ่งสองเอฟอู้ใจก็บ่เข้าใจบ่ติกี้ใจมากให้อิดบ่เข้าใจได้ไปตัวไปเฮียนจะได้ก็เฮียนเท่าน้อยเนาะจักนางนูนี่สิเป็นตาหายดีจะได้หายก็ขึ้นฮอดอยู่อยู่บ้านบ่มีกําลังลงนี่หน้าทีมลีดเดอร์ทิกทิกก็ทีมลีดเดอร์เอริกซุปเปอร์กู๊ดเลยเอริกเนี่ยสุดยอด
เป็นนักเดือนปลามาหลายสิบปีแล้วได้ผลเนี่ยคนลงไหลมักปลามักธรรมชาติมักอยู่ปลานอนหลับสบายเพื่อนบอกว่าแม่นบ่อยลิกแม่นแล้วอยู่ปลานอนหลับสบายอยู่ปลาหลับสบายอากาศสดเลยกลับกันเด้อบ๊ายบายปลาสงวนแห่งชาติโอ้โหระวังครับครับมาสองคนเหรอมาสองคนไปดิจบปิดสากบ้านป่าสงวนมาตัวนี้อยากจะเตือนอยากจะเตือนอยู่นี่